เปิดประสบการณ์นะคะวันนี้เรามาวันเดย์ทริปล่องเรือกันค่ะที่อ่าวพังงาตอนนี้นะคะกำลังจะซันเซ็ตแล้วค่ะสวยมากเลยไอ้เก่งมายตกลงมาใช่ไหมปูอ้อมาดีเลยปูอ้อมาเลยเลยอะปูออกมาเลยก็ถือโอกาสจะดูปูซะเลยออกมาแล้วเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ครอบครัวเขาตั้งใจจะพาเด็กๆนะคะมาเที่ยวสำรวจทะเลเพราะช่วงนี้ปิดเทอมไงคะแต่ขณะที่ดำเรือเข้าไปจอดใกล้กับป่าชายเลนแล้วก็นั่งดูพระอาทิตย์ตกมารู้อีกทีเอ้าน้ำทะเลมันลดไปไกลแล้วค่ะจนทำให้เรือค้างอยู่บนสันทรายไม่สามารถนำเรือกลับเข้าฝั่งได้มีคนรอความช่วยเหลือในคลิปนี้ทั้งหมด4ชีวิตด้วยกันนะคะหลังเกิดเหตุได้กลายเป็นผู้ประสบภัยค่ะต้องพยายามติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อมาให้ทำการช่วยเหลือนะคะทีนี้หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็เร่งนำเรือเข้ามาตรวจสอบมาถึงจุดเกิดเหตุพบว่ามีเรือค้างอยู่บนสันทราย4ชีวิตนั่นแหละค่ะทีนี้สอบถามคนขับเรือคือนายชูศักดิ์ลือเสียงเขาบอกว่าเขาพาลูกกับหลานขับเรือมาเที่ยวในอ่าวพังงาแล้วก็แวะพักผ่อนกินข้าวกันบนเนินสันทรายตรงเนี้ยมันใกล้กับป่าชายเลนครอบครัวก็เดินเล่นน้ำทะเลกันอยู่แต่จู่ๆน้ำทะเลมันลงเร็วมากค่ะและทำให้เรือติดเนินทรายไม่สามารถขยับเรือได้ตั้งแต่ช่วงตอนบ่าย2จนต้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่มันหลังเล่นอยู่ลี่อยู่กับล่านั้นข้างบ่อน่ะขึ้นตันโอ้แป๊บเดียวหันไปแล้วน้ำเรือตั้งมันน้ำลดลงแล้วเรือตั้งอยู่บนทรายแล้วบนทรายแล้วเอาไม่ลดแล้วตอนนั้นกี่โมงได้ประมาณบ่ายสองกับบ่ายสองใช่ไหมถึงเรามาตั้งแต่ตอนนั้นเช้าขณะที่ลูกสาวของคุณชูศักดิ์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเหมือนกันนะคะบอกว่าพ่อของเธอเนี่ยเดินเรือเป็นประจำพอครอบครัวทราบเรื่องว่าพอจะรู้เหมือนกันเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงไงคะแต่คือกะเวลาเดินทางกลับเนี่ยคงกะผิดแหละแต่ครั้งนี้มีความรู้สึกว่าน้ำลงเร็วมากค่ะเลยทำให้เรือเกยตื้นหรือเรือติดแห้งจนต้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ยังไงต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะคุณผู้ชมโอ้น้ำแต่ละที่มันขึ้นลงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสังเกตเหมือนกันรอบนี้ที่ไปตรังมาน้ำทะเลลงเร็วมากแป๊บเดียวมันแห้งแล้วอะแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงกว่าน้ำมันจะขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะก็ถือเป็นอุทาหรณ์กับคนขับเรือด้วยนะคะว่าอย่าประมาทครับ